เวลาที่เราล้มอะเราอยู่ตรงนั้นนานได้หรอต่อให้คุณร้องไห้เขาจะสนใจคุณแค่แป๊บเดียวเพราะชีวิตของคนเราไม่มีใครที่จมย่ำอยู่กับที่อยู่ที่เดิมแน่นอนสวัสดีค่ะชื่อส้มโอเมเนเจอร์02วิงไวค่ะเวลาที่เราล้มอ่ะเราไม่ควรจมกับมันอยู่นานในชีวิตของทุกคนมันต้องมีจุดที่มันล้มเหลวอยู่แล้วถ้ามองย้อนกลับไปในวันที่เราเป็นเด็กตอนที่เรายังปั่นจักรยาน4ล้อวันที่พี่ปั่นจักรยาน4ล้อพี่ก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราปั่นได้แต่พอเราอยากที่จะเติบโตขึ้นเราบอกพ่อกับแม่เราว่าเราขอปั่นจักรยาน2ล้อเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาสิ่งที่พี่คิดคือคนอื่นทำได้อ่ะพี่ก็ต้องทำได้ถูกไหมพอเราปั่นไปอ่ะสิ่งที่มั่นใจมาตลอดทั้งหมดว่าเฮ้ยเราปั่นจักรยานได้นะถ้าเราถอด2ล้อนั้นคือเราจะเก่งเหมือนเพื่อนเลยอะสุดท้ายคือจักรยานล้มลงข้างทางเลยแต่สิ่งที่พี่จำได้ในตอนนั้นคือเสร็จแล้วพี่ก็แค่ลุกขึ้นมาเวลาที่เราล้มอะเราอยู่ตรงนั้นนานได้หรอต่อให้คุณร้องไห้หรือต่อให้คุณเรียกร้องความสนใจขนาดไหนทุกคนบนโลกใบนี้เขาจะสนใจคุณแค่แป๊บเดียวแล้วเขาจะไม่สนใจคุณอีกแล้วสิ่งสำคัญคือตัวคุณอะคุณโฟกัสตรงนั้นตลอดไปหรอเพราะชีวิตของคนเราไม่มีใครที่จมย่ำอยู่กับที่อยู่ที่เดิมแน่นอนคนอื่นเขาทำได้อะถ้าพี่เห็นคนอื่นทำได้สิ่งที่พี่คิดเลยคือในเมื่อมันมีคนทำได้อะพี่ก็ทำได้พี่ไม่เคยมองคนที่สำเร็จแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองนะว่าโหแม่งเก่งแม่งพรสวรรค์พี่ไม่คิดนะแต่พี่อ่ะเฮ้ยเขาทำยังไงวะเขาต้องเริ่มมายังไงไปตามรอยเขาดีกว่าว่าระหว่างทางอ่ะเขาเดินมายังไงสำหรับคนที่เป็นตัวแทนใหม่แล้วเข้ามาเจอแม่ทีมที่เป็นเบอร์ใหญ่เนาะเป็นคนที่เขาประสบความสำเร็จมาพี่อยากให้มองว่าคนคนเนี้ยเขาใช้เวลากี่ปีกับธุรกิจนี้คนคนเนี้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอย่าไปมองในวันที่เขาสำเร็จแต่ให้มองช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาต้องเจออะไรมาบ้างเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างทุกคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันเลยบางคนอาจจะสำเร็จเร็วอาจจะเข้ามา6เดือนแล้วประสบความสำเร็จแต่นั่นแหละคำว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนมันก็ไม่มีเส้นตายอะถ้าเรามีรายได้ 100,000 บาทเนี่ยเราจะเรียกว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังหรือรายได้10ล้านบาทเนี่ยสำหรับเรามองคนคนนั้นว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วอะแต่เราเคยถามเขาไหมว่า10ล้านอะมันซักเซสสำหรับเขาหรือยังพี่เชื่อว่าไม่นะคนที่เขาอยู่ในจุดที่หลายๆคนมองว่าประสบความสำเร็จอะเขายังสามารถถีบตัวเองดันตัวเองไปได้อีกเพราะเขามั่นใจในศักยภาพของตัวเองไงว่าตัวเขาอะทำได้มากกว่านั้นสำหรับตัวแทนที่เข้ามาใหม่เพิ่งสต็อกเลท10ชิ้นหรือแบบเลทน้อยชิ้นประมาณเนี้ยค่ะเราจะต้องมองคนที่เติบโตกว่าถูกต้องแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วอะคือคุณจะไม่พัฒนาแล้วหรือแม้กระทั่งตัวพี่เองพี่ยังไม่เคยหยุดพัฒนาเลยพี่ยังรู้สึกว่า8ปีที่เราอยู่กับวิงไวมาเรามาได้ขนาดนี้แต่เราต้องไปได้อีกดิถ้าเราอยู่กับวิงไว10ปีความสำเร็จเรามันต้องเพิ่มขึ้นเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับตัวแทนมากขึ้นอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รายได้ไม่จำกัดเพดานเลยมันขึ้นอยู่กับการลงมือทำคนเราบนถนนบนเส้นทางของการใช้ชีวิตไม่มีคำว่าทางตันนอกจากตัวเราเองที่จะทำให้ทางมันตันชีวิตของเราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขาของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครสักคนมาพูดอะไรกับเราเฮ้ยมันตลกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอกให้จำไว้เลยว่าการที่เขาพูดแบบนั้นอ่ะมันคือปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเรามันจะกลายเป็นปัญหาของเราทันทีถ้าเราเอาคำพูดของเขาเอาเข้ามาคิดอย่าให้คำพูดของคนพวกนั้นมาเปลี่ยนเป้าหมายของเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เลือกทางเดินนี้และคนที่จะเดินไปถึงเส้นชัยตรงนั้นอ่ะมีแค่เราคนเดียวถ้าเราไม่สลัดสิ่งที่ยึดติดความคิดเราไว้แล้วเราจะเดินไปถึงอนาคตไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ยังไงล่ะคะ